พื่อนที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมจะมานำเสนอเกี่ยวกับอำเภอแม่สอดนะครับประวัติอันนี้คือหัวข้อที่จะมานำเสนอในวันนี้นะครับประวัติความเป็นมาของอำเภอแม่สอดนะครับแม่สอดเป็นเมืองที่อยู่ทางซีกตะวันตกของแม่น้ำปิ่งนะครับประวัติความเป็นมามีหลักฐานว่าเมื่อประมาณ120ปีล่วงมานะครับประมาณปีพุทธศักราช2404ถึง2405นะครับบริเวณที่ตั้งหรือชุมชนนะครับได้มีชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงนะครับตั้งถิ่นฐานทำมาหากินอยู่นะครับเรียกชื่อหมู่บ้านนี้ว่าบ้านพระหนอกแก่นะครับต่อมานะครับได้มีคนไทยจากที่อื่นนะครับได้อพยพเข้ามาอยู่มากมายนะครับจนทำให้ชาวเขานะครับพากันอพยพออกไปนะครับเพราะว่าไม่ชอบที่คนไทยเข้ามาหรือว่านะครับก็เลยทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับจนได้ตั้งขึ้นเป็นอำเภอแม่สอดนะครับจนถึงปีพุทธศักราช2441นะครับทางราชการจึงได้ยกฐานะขึ้นมาเป็นหมู่บ้านเป็นอำเภอนะครับให้อยู่ในเขตปกครองของมณฑลนครสวรรค์นะครับต่อมาเมื่อมีการปรับปรุงแก้ไขระบบบริหารนะครับอำเภอแม่สอดจึงได้เปลี่ยนมาเป็นขึ้นอยู่กับจังหวัดตากนะครับอันนี้จะเป็นแผนที่ของจังหวัดตากครับส่วนไอ้ที่เป็นสีแดงๆนี่จะเป็นเขตของอำเภอแม่สอดนะครับที่มาของชื่ออำเภอนะครับสำหรับความเป็นมาของชื่อนะครับสันนิษฐานไว้3ในนะครับประการแรกกล่าวว่าแม่สอดนะครับเป็นเมืองเดียวกับเมืองฉอดนะครับซึ่งเป็นเมืองหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่ตั้งชายแดนอาณาจักรสุโขทัยนะครับเมืองฉอดมีเจ้าพ่อขุนสามชนนะครับเขาว่าเมืองฉอดนะครับเรียกกันนานจนเพี้ยนกลายมาเป็นแม่สอดนะครับหรืออีกในนึงนะครับเรียกมาจากลำชื่อของลำห้วยนะครับที่ไหลผ่านหมู่บ้านก็คือลำห้วยแม่สอดนะครับและก็อีกในนึงนะครับแม่สอดนะครับมาจากคำว่าเมช็อกนะครับในภาษามอญนะครับซึ่งแปลว่าพม่าตายนะครับอันนี้เป็นรูปของตอนประวัติศาสตร์ครับที่เป็นเจ้าพ่อขุนสามชนปกครองเมืองแม่เมืองฉอดนะครับลักษณะภูมิประเทศของอำเภอแม่สอดนะครับอำเภอแม่สอดนะครับมีพื้นที่ทั้งหมด 1,986.116 ตารางกิโลเมตรนะครับหรือประมาณ 1,241,322.50 ไร่นะครับคิดเป็นร้อยละ 12.11 ของเนื้อที่จังหวัดนะครับสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่นะครับเป็นภูเขาสูงชันสลับกับหุบเขาแคบๆนะครับลักษณะภูมิประเทศของอำเภอแม่สอดนะครับจะเป็นที่ราบประมาณ120ของพื้นที่อำเภอนะครับและประมาณ180ของพื้นที่ปกครองไปด้วยป่าดงดิบและป่าสนนะครับภูเขาบริเวณนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของทิวเขาถนนคงชัยนะครับที่ต่อลงมาจากทางตอนใต้ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดเชียงใหม่นะครับทอดผ่านจังหวัดตากและอำเภอแม่สอดลงไปจนเชื่อมกับทิวเขาตะนาวศรีจังหวัดกาญจนบุรีนะครับพื้นที่ลาดเอียงลงไปทางทิศตะวันตกลงสู่แม่น้ำเมยนะครับซึ่งการพรมแดงระหว่างประเทศไทยกับประเทศพม่านะครับรูปที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นทิวเขาถนนธงชัยนะครับแล้วก็รูปนี้นะครับจะเป็นภาพแม่น้ำเมยฝั่งที่ติดชายแดนกับอำเภอแม่สอดนะครับการปกครองอำเภอแม่สอดนะครับการปกครองปัจจุบันนะครับแบ่งออกเป็น1อำเภอนะครับ10ตำบล88หมู่บ้าน3เทศบาล9องค์การบริหารส่วนตำบล33ชุมชนนะครับอำเภอแม่สอดนะครับเป็น1ใน9อำเภอที่อยู่ในเขตการปกครองของจังหวัดตากนะครับอำเภอแม่สอดเป็นหน่วยการบริหารราชการการปกครองส่วนภูมิภาคที่มีฐานะเป็นอำเภอที่รับการจัดตั้งมายาวนานนะครับซึ่งมีอายุกว่า111ปีนะครับอำเภอแม่สอดแบ่งเขตการปกครองระดับท้องถิ่นระดับตำบลออกเป็น10ตำบลนะครับประกอบด้วยตำบลแม่สอดนะครับตำบลแม่กู่ตำบลพวตำบลแม่ตาครับตำบลแม่กระสาตำบลท่าแต่ด้วยตำบลแม่ปากตำบลมหาวันตำบลแม่ละเมาและตำบลพระนาถาแดงนะครับอันนี้จะเป็นรูปของในเขตอำเภอแม่สอดนะครับมันอาจจะมองไม่ค่อยชัดต่อไปนะครับการค้าขายชายแดนระหว่างไทยกับพม่านะครับ
ทยกับพม่าครับจะมีรายได้การค้าขาย 15,000 ถึง 20,000 ล้านบาทต่อปีนะครับผ่านกระบวนการขนส่งลำเลียงแบบดั้งเดิมนะครับที่ใช้ทั้งคนข้ามเรือเล็กหรือแม้แต่ยานรถยนต์ขนาดใหญ่นะครับที่เพียงแค่ใช้ไม้กระดานพับก็สามารถบรรทุกของข้ามแม่น้ำเมย์ได้นะครับแทบจะไม่ต้องพึ่งเทคโนโลยีอะไรเลยนะครับโดยบริเวณสองฝั่งแม่น้ำเมย์นะครับทางด้านเหนือใต้นะครับสะพานมิตรภาพไทยพม่านะครับตั้งเวลาตั้งแต่เวลา6โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นนะครับจะมีการขนส่งของสินค้าอยู่เรื่อยๆนะครับจากฝั่งไทยลงเรือไปพม่าหรือจากฝั่งพม่าลงเรือข้ามมาไทยนะครับรวมถึงบางครั้งหลังจาก6โมงเย็นแล้วก็ยังมีการส่งของลำเลียงอยู่นะครับซึ่งบริเวณนั้นจะอยู่ในส่วนของตลาดริมเมยนะครับรูปที่เราเห็นนะครับจะเป็นรูปสะพานมิตรภาพไทยพม่านะครับซึ่งเป็นสะพานเชื่อมระหว่างตัวอำเภอแม่สอดกับประเทศพม่านะครับแล้วก็รูปนี้นะครับจะเป็นด้านศุลกากรนะครับที่เวลาเราจะข้ามไปฝั่งพม่านะครับเราต้องไปติดต่อตรงนี้ก่อนนะครับแต่ว่าการข้ามไปของคนไทยจะค่อนข้างยากลำบากมากกว่าการที่พม่าเข้ามานะครับและนี่ก็คือเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของริมเมยนะครับจะมีป้ายจุดประจำที่ริมเมยนะครับอยู่ตรงข้างแม่น้ำเมยนะครับและนี่คือตลาดริมเมยนะครับซึ่งจะอยู่บริเวณริมแม่น้ำเมยนะครับจะมีของขายของฝากเหมือนคล้ายๆกับอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับจะมีของฝากแล้วของขึ้นชื่อก็จะเป็นธนาคารอย่างเงี้ยครับแล้วก็ของชาวพม่าจะลักลอบมาขายของบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเมยนะครับจะเป็นพวกบุหรี่หรือว่าพวกแอลกอฮอล์เนี่ยครับมันจะค่อนข้างถูกครับสรุปนะครับปัจจุบันอำเภอแม่สอดนะครับได้รับการจัดตั้งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับเรียกว่านครแม่สอดนะครับเป็นโครงการยุบรวมเทศบาลนครแม่สอดและเทศบาลตำบลท่าสายลวดรวมกันนะครับอำเภอแม่สอดจังหวัดตากและจัดตั้งขึ้นเป็นนครแม่สอดนะครับมีฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับมีขนาดมีอาณาเขตครอบคลุมเทศบาลนครแม่สอดและเทศบาลนครท่าสายลวดนะครับนครแม่สอดมีฐานะเป็นนิติบุคคลนะครับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนครแม่สอดให้ตามเป็นพระราชกิจสฎีกานะครับเมื่อมีการจัดตั้งนครแม่สอดแล้วนะครับให้องค์กรบริหารส่วนจังหวัดตากมีเขตพื้นที่ครอบคลุมเขตจังหวัดตากยกเว้นนครแม่สอดนะครับโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับได้มีการพิจารณาแล้วว่านครแม่สอดนะครับจังหวัดตากมีศักยภาพความพร้อมในการเปิดเป็นประตูเศรษฐกิจที่จะเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับและสามารถพัฒนาให้เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศนะครับมีความเหมาะสมที่จะยกฐานะเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนครแม่สอดครับเพื่อให้สามารถจัดการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพแก่ประชาชนนะครับและรองรับการเจริญเติบโตของพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพครับเพื่อนๆมีอะไรจะสอบถามไหมครับเชิญชวนให้ไปเที่ยวแม่สอดเป็นภาษาพม่าคงไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่ได้เรียนภาษาพม่ามาตั้งแต่เด็กนะครับแต่จะขอยกตัวอย่างภาษาพม่าคำว่าสวัสดีนะครับคำว่าสวัสดีภาษาพม่าใช้คำว่ามิงกะลาบานะครับแปลว่าสวัสดีครับอำเภอแม่สอดมีกี่ตำบลมี10ตำบลครับที่อธิบายไปให้เห็นนะครับแต่ว่าคุณฟังอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับมีตำบลแม่สอดนะครับ1นะครับตำบลแม่สอด2ตำบลแม่กู่3ตำบลพะวอ4ตำบลแม่ตาว5ตำบลแม่กะสา6ตำบลท่าสายลวด7ตำบลแม่ปะ8ตำบลมหาวัน9ตำบลด่านแม่ละเมาและ10ตำบลพระธาตุผาแดงครับอยากทราบในเวลาเปิดปิดของด่านระหว่างพรมแดนนะครับเปิดเวลาเท่าไหร่แล้วก็ปิดเวลาเท่าไหร่อ๋อด่านพรมแดนก็จะเหมือนกับการค้าขายครับที่เริ่มตั้งแต่6โมงเช้าถึง6โมงเย็นครับที่บอกว่านครแม่สอดมีฐานะเป็นนิติบุคคลยังไงอ๋อเหมือน
นครแม่สอดนะครับได้ยกฐานะเป็นเศรษฐกิจปกครองพิเศษนะครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับจังหวัดต่างครับถ้าเปรียบเทียบนครแม่สอดก็จะเหมือนกับพัทยาอะไรเงี้ยครับคล้ายๆกันครับเป็นยังไงครับทีละคนอ๋อตอนไปติดต่อตรงด่านศุลกากรนะครับแต่ว่าตัวผมไม่เคยข้ามไปเพราะว่าเคยไปแบบนั้นครับไม่เคยข้ามไปจริงๆเลยครับอะไรครับถ้าจากแม่สอดมาถึงตากนะครับ86กิโลครับแล้วจากพิษณุโลกได้จากต่างมาถึงพิษณุโลกนี่ไม่แน่ใจอยู่ที่ราวๆ150บาทครับเดินทางใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงครับเพราะว่าจะนานตรงช่วงสายต่างแม่ต่อครับเพราะเป็นเขาครับก็เดินทางใช้เวลานานครับคือที่บอกว่าแบบฝั่งคนไทยเนี่ยข้ามไปจังหวัดพม่ายากกว่าพม่าข้ามไปจังหวัดประเทศไทยเนี่ยเพราะอะไรครับผมไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเพราะอะไรนะแต่ว่าดูจากลักษณะแล้วการค้าขายของชาวพม่าที่เข้ามาในไทยอ่ะมันมีโอกาสสูงกว่าประเทศไทยที่จะได้ข้ามไปง่ายแล้วแบบเวลาด่านจะชอบปิดบ่อยแต่ว่าไม่ได้เป็นคนฝั่งไทยที่ปิดเป็นฝั่งพม่าที่ปิดไม่ให้ข้ามอย่างเงี้ยครับครับพม่ามีทะเลมั้ยคะเอาไม่ทราบครับอยู่ประเทศไทยครับก็มีทั้งภาษาเหนือครับแล้วก็ภาษากลางครับก็ภาษาเหนือก็จะบอกยังไงครับก็เป็นภาษาเหนือครับแต่ว่าสำเนียงก็จะไม่เหมือนทางเชียงใหม่อะไรเงี้ยครับเอายกตัวอย่างเป็นคำๆดีกว่าครับอย่างเช่นผลไม้แล้วกันครับฝรั่งนะครับถ้าเกิดภาษาเหนือจะเรียกว่าบะมั่นครับบะมั่นจะแปลว่าฝรั่งครับมีอยากรู้คำไหนไหมครับประโยคครับฮะประโยคพูดเป็นประโยคถ้าไม่มีคนพูดด้วยจะพูดไม่ได้ครับมีใครจะถามไหมครับอ๋อก็เหมือนกับว่าเป็นเขตสุดท้ายที่ติดชายแดนแล้วครับคือหลังจากนั้นก็จะเป็นเขตของฝั่งประเทศพม่าแล้วครับถ้าตอบแบบคนกวนๆก็จะบอกมี2ครับซ้ายกับขวาครับแต่ว่านั่งรถมาเป็น10ปีก็ไม่เคยนับเมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างไปนะครับมีธนาคารนะครับที่ไว้สามารถใช้ทาหน้านะครับแล้วก็เป็นพวกขนมแบบขนมยังไงอะพวกลูกอมพวกอะไรเงี้ยครับที่เป็นเหมือนของแม่สายครับคล้ายๆกันครับอยากทราบว่าในกรณีที่ชาวพม่าครับข้ามมาฝั่งไทยแล้วเคยเกิดเหตุที่ว่ามีการทะเลาะเบาะแว้งกันไหมครับมันก็มีบ้างครับแต่ส่วนใหญ่การข้ามมาจะเป็นการค้าขายกันเชื่อความสัมพันธ์มากกว่ามันก็เลยกลายเป็นทำให้อยู่ด้วยกันได้ครับเหมือนถ้าเกิดใครเคยไปแม่สอดจะรู้ว่าแม่สอดเหมือนเป็นเมืองพม่านะครับเพราะว่าชาวพม่าเยอะมากครับแล้วถ้าในปัจจุบันนะครับชาติชาวพม่าที่มาเกิดในไทยนะครับก็ได้รับสัญชาติไทยครับแล้วก็มีบัตรประชาชนครับถ้าเกิดอยู่10ปีขึ้นไปก็มีบัตรประชาชนไทยแม่ค้าในตลาดเป็นคนไทยส่วนมากจะเป็นคนไทยครับ